เมนูวันนี้นะคะแกงอ่อมไข่คั่วนะคะนี่นะคะตอนนี้เราทำแกงอ่อมนะคะพรก็มาเก็บบวบนะคะเก็บบวบบวบมันลูกไม่รู้พันธุ์อะไรของเขานะลูกยาวยาวนี่นี่นะเดี๋ยวสองลูกก็เยอะอยู่นะเอาอีกลูกหนึ่งดีกว่านี่นะคะทุกคนก็ไปเก็บไปนี่มาเนาะก็ใส่ไปเลยกินไม่ทันเขาก็จะแห้งแบบนี้เนาะตัดตะไคร้นะตะไคร้เราก็มักง่ายเนาะก็ใหญ่ๆนะอยู่ที่บ้านพี่สาวนะคะขี้เกียจเดินไปอยู่ท้ายสวนสองหัวก็พอ ก็จะมีพริกแห้งเนาะอันนี้ก็พอเนาะแต่ไม่ถูกนะคะเผ็ดไปป่ะก็จะมีหอมแดงนะแล้วก็จะมีนี่นะคะตะไคร้นะคะใบมะกรูดเนาะมะกรูดไม่ใช่ผักโรยนะคะอันนี้ก็คือใบแมงลักนะคะใบแมงลักจะมีไก่นะคะถ้าไก่ติดมันว่าคุณพรไม่ชอบกินอกไก่นะคะคุณพรว่ามันไม่อร่อยนะคะแต่ถ้ามีมันมันจะอร่อยเนาะเป็นคนชอบกินเลยมันไม่ชอบกินแบบว่าอกไก่ที่มันแบบเนื้อแน่นๆนะคะจริงๆอกไก่มีประโยชน์มากเลยนะคะแต่คุณพรไม่ค่อยชอบกินมันไม่อร่อยเนาะถ้าติดมันโอเคอย่างนี้นะคะก็จะเป็นไก่นะคะก็อันนี้เราก็หั่นเนาะชิ้นใหญ่เนาะเพราะว่าบวบนี้มันสุกง่ายถูกไหมก็สังเกตว่าบวบเขาจะสุกไวนะคะถ้าเราทําชิ้นเล็กๆมันน่าจะเละนะควรคิดเองนะไม่ใช่น้อยๆนะคะเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะคะเนี่ยหั่นเสร็จแล้วตามเครื่องแกงนะคะนี่นะคะไข่ดีต่อไปเราก็ใส่หอมลงไปนะคะไม่ได้ใส่กระเทียมเนาะใส่แต่หอมไม่รู้เหมือนกันลืมละลืมดูพี่เขาทำเนาะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยผักโรยนะใบมะกรูดกับใบแมงลักพร้อมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแกงแล้วเตรียมพร้อมก็ต้องคั่วพริกต้องคั่วเครื่องแกงก่อนบอกว่าต้องน้ำมันก็ใส่ไก่ลงไปนะน้ำมันไก่ก็จะออกมานะคะใส่ลงไปนะแล้วน้ำมันจากไก่จะออกมาเนาะเดี๋ยวจะริ้วแล้วไม่ไหวนะคะร้อนร้อนมือไฟชั่วใส่สุกแล้วนะคะควรก็จะใส่น้ำลงไปแล้วนะคะแล้วควรก็จะใส่น้ำปลานะคะน้ำปลา1ช้อนไปเลยเนาะโอ้ยน้ำปลา1ช้อนแล้วก็น้ำปลานะคะ
ช้อนไปเลยนี่น้ำปลานะคะ2ช้อนไม่มันก็มันนะแต่ชอบก่อนชอบไก่ติดมันหมูติดมันนะคะชอบมากไม่ชอบเนื้อล้วนนะคะนี่ใส่นี่ลงไปสุกแล้วสุกแล้วนะคะแต่เมื่อกี้ฟอนชิมนะคะชิมแล้วปรากฏว่ามันค่อนข้างเค็มนะคะก็เลยเติมน้ำลงไปนี่ใบมะกรูดลงไปก็ใบแบงลักใบแบงลักลงไปนี่นะคะคนคนคนเราก็จะต่อด้วยอีกเมนูหนึ่งนะคะเราจะทำคั่วไข่นะคะกินกำลังตีไข่อยู่นะคะทุกทีเราจะกินไข่ต้มเลยหอมไปก่อนดอกคั่วหอมนะคะแล้วก็เอาเห็ดเข็มทองเอาไปก่อนแล้วก็ผัดให้สุกก่อนนะคะผัดให้สุกแล้วปรุงรสเสร็จแล้วเราค่อยใส่นะใส่น้ำลงไปนิดนึงเพราะไฟมันแรงปรุงรสนะคะปรุงรสใส่ละอีกน้ำตาลแล้วก็ปรุงรสนิดเดียวนะคะนิดเดียวพอเมื่อกี้เค็มละน้ำปลาเมื่อกี้แกงหอมเค็มแล้วนะคะก็รอให้มันเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่อยคนเป็นคั่วนะคะไม่ใช่ทอดนะไม่ใช่ทอดนะคะคั่วเดี๋ยวรอให้ไข่มันสุกนิดหนึ่งก็เปิดไฟแรงนี่ไฟแรงเนาะแล้วก็คนเลยนะคะตอนนี้ปึ๊บน่าจะเหมือนอส่วนนะคะต้องใส่น้ำอีกนิดนึงไหมอ่ะกลัวไข่ไม่สุกใส่น้ำนิดนึงดีกว่าสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะ